สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูปราบปรามบุรณะครับบุรณะนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับการแสดงนาฏศิลป์ระบำเทพบันเทิงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบำเทพบันเทิงระบำเทพบันเทิงเป็นระบำที่ประกอบการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนลมหอบซึ่งกรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นเพื่อแสดงที่โรงละครศิลปากรเก่านะครับเมื่อพ.ศ.2499ให้ประชาชนได้ชมกันเป็นระบำที่กล่าวถึงเทพบุตรเทพธิดาร่ายรำถวายองค์ปตารกาหลาตามบทขับร้องที่นายมนตรีตาราโมทนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและปรับปรุงทำนองเพลงโดยใช้เพลงแขกเชิญเจ้าและเพลงยะวาริวโดยอาจารย์ละมุนยมคุปนะครับและหม่อมตวนหรือว่าหม่อมสุภลักษณ์นะครับพัทธระนาวิกนะครับเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นลักษณะและวิธีการแสดงนะครับระบำเทพบันเทิงนิยมใช้ผู้แสดงพระกับนางเป็นคู่ตั้งแต่1คู่ขึ้นไปดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะครับระบำเทพบันเทิงใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดงลักษณะการแต่งกายของตัวพระตัวนางนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะเป็นตัวพระฝั่งขวามือเราจะเป็นตัวนางซึ่งการแต่งกายนะครับทำไมต้องเรียกว่าการแต่งกายยืนเครื่องพระนางก็เพราะว่ามีการสวมเครื่องมงกุฎเครื่องชฎานะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายที่เป็นแบบแผนทางนาฏศิลป์ไทยซึ่งการแต่งกายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการแต่งกายยืนเครื่องซึ่งเรียนแบบจากการแต่งกายเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานของการแสดงนาฏศิลป์ด้วยนะครับเรื่องของการชุดยืนเครื่องนะครับมาดูนะครับโอกาสที่ใช้แสดงระบำเทพบันเทิงนะครับเหมาะแก่การรำอวยพรในงานรื่นเริงรับแขกบ้านแขกเมืองได้บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงของระบำที่บันเทิงนะครับใช้ดนตรีทำนองเพลงนะครับแขกเชิญเจ้านะครับผ้าม่านเปิดขึ้นแสดงผู้แสดงนะครับนั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผ้าม่านเราก็สามารถใช้ในการรำมาจากด้านข้างเวทีครับได้เลยถ้าสอดสร้อยมาลาเดินเข้ามาเลยนะครับอันนี้คือเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ช่วงเนื้อเพลงก็จะมี2ช่วงนะครับคือเพลงแขกเชิญเจ้านะครับแล้วก็เพลงยะวาเร็วนะครับก็จะมีดนตรีต่างกันทำนองต่างกันนะครับเราไปดูวิดีโอนะครับการแสดงระบำเทพบันเทิงกันเลยนะครับว่ามีความสวยสดงดงามขนาดไหนในขณะที่เราชมนะครับให้นักเรียนดูหนังสือในหนังสือมีนะครับแล้วก็ฝึกขับร้องเพลงระบำเทพบันเทิงด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูเลยนะครับว่าThank you.